สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นวาเดวายครับเตือนไว้ถ้าเกิดว่าท่านป่วยเป็น2โรคต่อไปนี้เนี่ยอย่าเผลอกินหน่อไม้ครับหน่อไม้มักจะอยู่ในรายชื่ออาหารที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมักไม่แนะนำให้ลูกหลานรับประทานรวมถึงตัวเองด้วยนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าหน่อไม้นั้นอันตรายเป็นอาหารแสลงและก่อให้เกิดโรคภัยอันตรายต่างๆมากมายรวมทั้งถ้าเกิดว่าเป็นแผลอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้แผลยิ่งแย่ลงไปครับอันที่จริงแล้วเนี่ยความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อจริงมากน้อยแค่ไหนไปดูกันครับเราไปดูความเชื่อแรกก่อนครับว่าหน่อไม้นั้นอันตรายจริงหรือไม่นะครับหน่อไม้มีทั้งประโยชน์และโทษครับหากเลือกกินอย่างเหมาะสมเนี่ยก็สามารถให้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเรากินหน่อไม้แบบไม่ถูกวิธีเนี่ยไม่มีความระมัดระวังในการกินก็อาจจะเกิดโทษกับร่างกายได้เช่นกันครับมาถึงข้อ2ครับหน่อไม้ดิบเนี่ยรับประทานได้หรือเปล่าบางคนสงสัยว่าเอ๊ะใครนะจะรับประทานหน่อไม้แบบดิบๆในเรื่องนี้นะครับวิธีการปรุงอาหารของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปครับบางคนอาจจะปรุงแบบไม่สุกเต็มที่หรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบก็อาจจะเป็นอันตรายกับสุขภาพได้สำหรับเรื่องนี้นะครับนายแพทย์บุญชัยสมบูรณ์สุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุเอาไว้ว่าหน่อไม้ดิบหรือว่าหน่อไม้ที่ยังปรุงไม่สุกเนี่ยอาจได้รับพิษจากสารไซยาไนด์ครับซึ่งมีอยู่ในหน่อไม้ตามธรรมชาติหากเข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อยเนี่ยร่างกายสามารถขับออกทางปัสสาวะได้ครับแต่หากรับประทานในปริมาณมากๆเนี่ยสารไซยาไนด์จะจับตัวกับสารในเม็ดเลือดแดงหรือว่าฮีโมโกลบินนั่นเองครับแทนที่ออกซิเจนแล้วก็ทำให้เกิดอาการขาดออกซิเจนในที่สุดหมดสติและอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของการบริโภคเนี่ยก็ควรจะนำหน่อไม้ไปปรุงให้สุกซะก่อนครับโดยการต้มหน่อไม้ในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีขึ้นไปครับซึ่งสามารถลดปริมาณสารไซยาไนด์ที่อยู่ในหน่อไม้ได้ถึงร้อยละ 90.5 เลยทีเดียวครับมาถึงความเชื่อเรื่องหน่อไม้ดองกันบ้างครับหน่อไม้เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นิยมนำมาหมักดองเพื่อเก็บรักษาเอาไว้ให้บริโภคได้นานๆ นะครับโดยมักจะดองเอาไว้ในปี๊บเป็นเวลาหลายๆเดือนหากขั้นตอนของการหมักดองไม่สะอาดเพียงพอก็อาจจะเกิดเชื้อแบคทีเรียครับซึ่งเชื้อนี้นะครับจะเจริญเติบโตอยู่ในหน่อไม้ที่อยู่ในปี๊บครับซึ่งหากนำมาปรุงเป็นอาหารด้วยความร้อนที่ไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ท้องเสียอาเจียนได้และหากสารพิษโบทูลินเริ่มซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดและระบบประสาทนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายครับเช่นกล้ามเนื้อหนังตาลูกตาใบหน้ามีการพูดการกลืนที่ผิดปกติถ้าเรารับประทานหน่อไม้อย่างถูกวิธีเนี่ยจะทราบว่าหน่อไม้เนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายครับหน่อไม้มีกากใยอาหารที่ช่วยในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ลดความเสี่ยงอาการท้องผูกนอกจากนี้ยังมีแคลอรี่ต่ำจึงสามารถรับประทานได้นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้ยังมีโปรตีนโพแทสเซียมวิตามินเอและแคลเซียมอีกด้วยครับไม่เพียงเท่านั้นครับเมื่อเราบริโภคหน่อไม้เข้าไปเนี่ยหน่อไม้จะช่วยในการดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหารและช่วยในการขับถ่ายออกจากร่างกายหน่อไม้ช่วยลดการกระหายน้ำครับแล้วก็อุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายหลายชนิดหน่อไม้มีธาตุฟอสฟอรัสครับมีมากพอที่จะให้พลังงานกับร่างกายมีแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงมีธาตุเหล็กครับมีบทบาทในการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้หน่อไม้ที่สะอาดปรุงสุกด้วยความร้อนปลอดภัยในการบริโภคก็จริงครับแต่ว่าก็มีบางคนที่ไม่ควรบริโภคหน่อไม้ครับหากท่านป่วยด้วยโรคเหล่านี้เริ่มจากโรคแรกนะครับก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคเกานั่นเองครับเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยจะมีสารฟิวรินสูงอาจจะทำให้เกิดกรดยูริกที่เป็นสาเหตุของอาการโรคเกากำเริบขึ้นมาได้
โรคต่อมาก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนั่นเองครับไม่ควรจะรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกมากจนเกินไปเช่นหน่อไม้เนี่ยแหละครับผมเพราะอาจจะเกิดปัญหาในการขับกรดยูริกส่วนเกินออกจากร่างกายไม่ได้และหากท่านมีโรคประจำตัวนอกเหนือจากนี้เนี่ยแล้วก็มีความกังวลก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมบอกกันหน่อยว่านำหน่อไม้ไปทำเป็นเมนูอะไรอร่อยที่สุดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ